ไงบ้างคะอยากฟังคุณหญิงตอนนั้นเป็นไงบ้างก็ก็มีท่อนที่ชอบค่ะรู้สึกว่าก็โอเคแต่ว่ามันก็ยังมีบางที่ยังแหม่งๆอยู่นิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมก็ฟังแล้วดูฮึกเหิมดีค่ะก็เอาจริงก็รู้สึกว่าแปลตรงค่ะแบบว่าอย่างที่พี่เคยไปสอบถามจากพี่ลีนาเขาบอกว่าพี่ลีนาคะที่แบบว่าแปลมาในดราฟต์แรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยพี่ลีนาบอกว่าก็ตรงดีนะอะไรเงี้ยเป็นความหมายที่แปลตรงมาจากทางญี่ปุ่นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยในตัวของภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยในบางคำมันอาจจะใช้คำแบบว่าต้องเลือกใช้คำที่มันดีๆหน่อยอะไรเงี้ยแบบว่าเลือกใช้คำที่ทำให้คำมันสวยขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าอู้ฟังครั้งแรกแล้วมันอาจจะยังมีในส่วนเนี้ยประมาณนึงอยู่แต่ก็ผ่านมาได้ก็ตอนแรกก็แอบกลัวเหมือนกันว่าจะแบบจะไม่แอปพูฟไหมหรือไงแต่แบบมันทางผู้ใหญ่เขาก็น่าจะแบบยินยอมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ใช้เวอร์ชันนี้เป็นล่าสุดแค่ต้องมองมันไปขนาดนั้นพอเธอหันมองย้อนมาก็จะมองเห็นน้ำตาที่ไร้ทางทางใจสายตามองตรงที่สถานนั้นทางที่ฉันมุ่งมันตั้งใจวันอัดเสียงรอดก็หนูจะได้ไปอยู่เป็นกรุ๊ปแรกสำหรับพูดในพาร์ทของตัวเองแล้วกันที่ต้องร้องในท่อนแรกคนเดียวขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เอาจริงแอบกดดันเพราะว่ามันเป็นร้องคนเดียวแล้วเหมือนมันคือการแบบถ้าเป็นหนังอ่ะมันคือเหมือนการแบบว่าเป็นหัวหน้าที่แบบต้องนำเพื่อนขึ้นมาแบบคือถ้าอยู่ดรอปตรงเนี้ยก็คือเพื่อนก็จะดรอปไปด้วยมาเอชิกามุคเนะจากตรงนี้จนสุดเส้นทางขอให้ผ่านพ้นด้วยความสวยงามเรื่อยไปเหมือนใจวันที่ฉันอาจไม่พร้อมอยู่กับโลกที่เปลี่ยนผันไปแต่อย่าหวั่นไหวจงเดินให้ไกลก็คือทับยากกว่าที่คิดนะใช่แบบตอนเข้าไปแรกๆเหมือนเรายังแบบปรับไม่ได้เนาะใช่ยังแบบดูความติดหวานอยู่ไม่คือมันอาจจะแบบคิวแรกด้วยแล้วมันเหมือนเช้าอ่ะออกมาเสียงเข้มเลยใช่เสียงเข้มเลยเปลี่ยนโทนเสียงแต่ว่าสนุกมากตอนที่แบบว่าท่านสนุกจริงพี่ดีแบบโคตรมันนะ yes รอติดตามพวกเราได้เลยค่ะว่าเราจะร้องแค่ไหนวันนี้รู้สึกไม่ค่อยกดดันนะแบบตอนแรกหนูรู้สึกแบบกลัวตัวเองร้องไม่ได้แบบกันฟันลุกขึ้นเลยนะแล้วแต่แบบในห้องอัดอ่ะดีกว่าที่คิดเยอะเลยรู้สึกล็อกมากเลยอ่ะแบบว่ามันต่างกับเพลงก่อนๆจริงๆคือก่อนหน้านี้ก็จะร้องแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเสียงแบบเสียงสองอ่ะแต่อันนี้คือเสียงแปดอ่ะกันเอ้ยแบบว่าเสียงแบบเสียงจากข้างในสายตามองยิ่งเยอะแบบเมื่อกี้สีตาดีมากดีมากจริงๆแบบได้ฟิลมากเดี๋ยวจะไปเจาะจมูกเต็มแขนคนอวยเออกูไม่กลับแล้ว
เวลาได้รวดเร็วมากอีกแล้วแล้วก็เสียงของกลุ่มเราก็คือกลมกลืนไปด้วยกันถึงแม้ว่าเพลงนี้จะแบบเป็นแนวใหม่ที่เราไม่เคยมีแนวแบบว่าเท่ๆแบบนี้เลยแต่ว่าเราก็ทำออกมาได้ดีค่ะแต่ว่าฟังแล้วรู้สึกเหิมมากใช่แล้วอยากฟังแบบพวกเรารวมกันแล้วน่าจะแบบไปเลยไปเลยไปไหนไปเลยไปไหนไม่รู้เทียบกับซิงเกิลแรกเราใช้เวลาไปประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ว่าวันนี้เสร็จเร็วมากเลยไม่ถึงชั่วโมงเลยใช่ใช่ก็ถือว่าเราเก่งขึ้นมากๆเลยใช่ใช่เพราะเราแบบร้องกันดีขึ้นมากๆใช่ก็ซิงเกิลนี้จะเป็นซิงเกิลที่ไม่ได้น่าเราสดใสแต่จะเป็นแบบร็อกเกอร์กว่าเดิมมุ่งมั่นกว่าเดิมใช่สไตล์เราเลยมันแบบว่ามันโอ้ยมันแปลกใหม่มันเปลี่ยนไปจากเดิมแต่เราก็ยังทำได้ดีใช่